ทีนี้ลองมาดูเส้นทางการรับราชการตํารวจของบิ๊กต่อกันบ้างนะคะต่อไปนี้คือรายละเอียดตัวเลขที่จะทําให้ผู้ชมได้เห็นดังละเอียดเลยนะคะเอาชุดแรกของเราก่อนระยะเวลาดํารงตําแหน่งจุดที่น่าสนใจคือตําแหน่งผู้กํากับถึงรองพอบตร,รบผู้กํากับกรนตารวจเองนั่นแหละอย่างที่บอกนะคะจะได้เห็นชัดๆเลยว่านี่คือ1 2 3 4เรียงตามอาวุโสแล้วนะคะข้างล่างจํานวนปีคือห่วงระยะเวลาตั้งแต่ผู้กํากับถึงรองพอบตร พลตำรวจเอกรอย21อปีใช้เวลานานที่สุดเลยค่ะนานที่สุดกว่าเพื่อนเลยนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษบิ๊กโจ๊กใช้เวลา14ปีพลตำรวจเอกกิตรัฐใช้เวลา18ปีและพลตำรวจเอกตอศักด์น้อยที่สุดเลยค่ะ ผู้กํากับมาถึงรองพบตร6ปีเท่านั้นนี่คือฟาสที่สุดแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสงสัยเอ๊ะทำไมบิ๊กโจ๊กใช้เวลาผู้กำกับถึงรองพบตรแค่14ปีแต่กลายเป็นอาวุโสลําดับที่สองอาวุโสมากกว่าพลตบดรเอกกิจรัฐก็ต้องดูตารางถัดไปเวลาเข้าเรียงลาดับอาวุโสของรองพบตรเราเคยอธิบายชาร์ตนี้ไปแล้วจริงๆก็เป็นข้อมูลของตํารวจที่เขาจะต้องประกาศลําดับอาวุโสออกมาก่อนนะอันนี้น่าจะออกมาช่วง ประมาณเดือนกรกฎาที่ผ่านมาอีกทีก็ได้สนุกดีคือก่อนจะแต่งตั้งอธิบายแบบนี้พลคือเขาจะไล่ดูตําแหน่งล่าสุดค่ะไล่ลงไปเรื่อยๆใครมาก่อนก็ดูอันล่างเท่ากันใครมาก่อนก็อาวุโสกว่าเช่นพลตบดเอกรอยเป็นรองพบตรตั้งแต่1ตุลาคม64นี่มาก่อนเพื่อนเลยคนอื่นเป็นรองพบตร1ตุลาคม65พร้อมกัน3ท่าน คนตบดเอกรอยจึงเป็นอาวุโสลำดับที่1เอาเลขหนึ่งให้ที่บิกรอยก่อนละทีนี้เมื่อบิ๊กโจ๊กบิ๊กตายบิ๊กต่อเท่ากันก็ไล่ลงมาดูในตําแหน่งถัดไปผู้ช่วยพบตรเห็นไหมครับบิ๊กโจ๊กเป็นผู้ช่วย27มีนาคม64 Big บิ๊กตายเป็นผู้ช่วย1ตุลาคม64 Big บิ๊กโจ๊กจึงอาวุโสมากกว่าบิ๊กตายบิ๊กโจ๊กก็เลยได้อาวุโสลำดับ2ไปใช่เพราะว่าผู้ช่วยเป็นมาก่อนส่วน บิ๊กตายกับบิ๊กต่อเป็นผู้ช่วยพร้อมกัน1ตุลาคม64ก็ต้องไล่ลงมาในตำแหน่งถัดไประดับผู้บัญชาการบิ๊กตายเป็นผู้บัญชาการ1ตุลาคม62บิ๊กต่อเป็น1ตุลาคม63นี่แหละจึงทําให้บิ๊กต่อเป็นอาวุโสลำดับที่4ี่น้อยที่สุดจากแคนดิเดตนะครับแล้วก็ชวนดูตำแหน่งรองสารวัตรนะบรรทัดล่างสุดเลยเห็นไหมล่างสุดรองสารวัตรบิ๊กรอย1กุมภาพันธ์ ปี30ก็คือยศร้อยเอกรองสารวัตรน่ยและบิ๊กต่อรองสารวัตรหนึ่งกุมภาพันธ์ีหนึ่งคือคอลัมน์ซ้ายกับคอลัมน์ขวาล่างสุดเลยนะครับห่างกันสิบเอ็ดปีเป็สิบเอ็ดปีตอนที่เป็นร้อยเอกแล้วก็มาเร่งสปีดกันในช่วงตั้งแต่พันตำรวจเอกจนถึงรองตอนจนถึงคนตำรวจเอกเป็นต้นไปโอ้โหฟาสต์จริงๆนะคะลงลึกเฉพาะ บิ๊กต่อบิ๊กต่ออย่างเดียวเท่านั้นอ่ะหน้าถัดไปชุดข้อมูลที่3ของเรานะคะระยะเวลาการเลื่อนตําแหน่งอันนี้เราต้องดูยังไงก็คือรองสารวัตรนี่คือน้อยสุดและข้างล่างสุดคือมากสุดใช่ไหมผู้ช่วยพบตรมาเป็นรองพบตรครับก็เขามีหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์กัถัดมาคือหลักเกณฑ์แล้วก็ถัดมา,ค,ะะาคือระยะเวลาที่บิ๊กต่อใช้จริงสีเหลืองคือระยะเวลาที่บิ๊กต่อใช้จริงๆใช่นะคะ รองสารวัตรมาสารวัตรเจปีจริงๆทุกอย่างก็ดูก็ดูตามตามเกณฑ์นะตามเกณฑ์มาจนถึงผู้กำกับจนถึงรองผู้บังคับการ4ี่บรรทัดสุดท้ายค่ะผู้ชมผู้กำกับใช่ไหมผู้กำกับมาจนถึงรองผู้บังคับการตามหลักเกณฑ์5ปีบิ๊กต่อใช้2ปีอันนี้ก็ถือว่าเร็วยกเว้นไป3ปีอ๋อแล้วพอเป็นรองผู้บังคับการขึ้นเป็นผู้บังคับการค่ะ ตามหลักเกณฑ์หปี10เดือนใช้จริงเว้นไป4ปี2เดือนอจากผู้บังคับการขึ้นรองผู้บัญชาการ2ปี 2> ตามหลักเกณฑ์ท่านใช้1ปีก็เว้นอีก1ปี 1> แล้วก็รองผู้บัญชาการขึ้นผู้บัญชาการ 1>, 1ปีใช้จริงๆ1ปีเหมือนกันนะครับผู้บัญชาการขึ้นผู้ช่วยผอตรหน1 1> ึ่งปีใช้จริง1ปีแล้วก็จากผู้ช่วยขึ้นรอง หลักเกณฑ์1ปีใช้จริงก็1ปีเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูห่วงเวลาที่ขวาสุดที่มียกเว้น3าห่วงของการปรับตําแหน่งใช่ไหมคะว่าพอละเว้นพอยกเว้นขออภัยนะคะพอยกเว้นไปเยอะเนี่ยก็เลยเร็วฟาสเลยก็เลยรูดเลยมันมีจังหวะโดยเฉพาะเนี่ยถ้าเราสังเกตนะผู้กํากับขึ้นรองผู้บังคับการค่ะไปจนถึงระดับรองผู้บัญชาการเห็นไหมจะมีจังหวะเว้นเนี่ยเยอะเยอะแล้ว ช่วงสุดท้ายท่านก็ขึ้นถึงสูงสุดคือรองพอบตรว,ว้าวมากเลยค่ะหลักเกณฑ์5ปีแต่<ช>ว่ิ10เดือนเอาแหละแม้ว่าจะถูกมองว่าท่านเติบโตในสายราชการรวดเร็วนะครับแต่ว่าประวัติการทํางานของท่านก็ไม่ธรรมดาอลองดูตําแหน่งที่ท่านเคยผ่านมาแล้วการผ่านงานนะคะนี่นี่นี่ตั้งแต่ปี41ได้ไหมแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะคะตอนต้นปี41รองสารวัตรหน่วยคอมบันโดกองปราบเอ้าไม่ธรรมดานะ มาจนถึงปลายปี4 8พฤศจิกายนนะคะก็มาเป็นสารวัตรตำรวจท่องเที่ยว3กองกำกับการ1ท่าธันวาคมปี55ค่ะเป็นรองผู้กำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษพฤษภาคม59ผู้กำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษมีนาคม6.1นะคะเป็นรองผู้บังคับการกองปราบปรามตุลาคม6.1นี่ปีเดียวกันเลยนะผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904ตุลาคม6.2ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตุลาคม63 1ปีถัดมาผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง1ตุลาคม64ผู้ช่วยพบะตะร1ตุลาคม65ปีต่อปีเลยนะคะคร,รองพบตะรและฉายาอันนี้ติดมาให้คุณผู้ชมได้ดูมือปราบสายธรรมะมแล้วยังจำได้ใช่ไหมตอนที่พรบตำรวจฉบับใหม่จะมีผลบับบงคับใช้มันจะมีช่วงระยะเวลาในบทเฉพาะการให้เลื่อนการบังคับใช้การเลื่อนการบังคับใช้จากเดิม ในพรบฉบับใหม่เนี่ยผู้ช่วยพอบอตรขึ้นรองพอบอตรอเอาอาวุโสร้อยเปอร์เซ็นต์นะ<อ>ถ้าพรบตำรวจฉบับใหม่บังคับใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วพ <itud> ลตบรวจเอกต่อศักดจะไม่สามารถขึ้นมาเป็นรองผอบอตรได้ในระยะเวลาแบบนี้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับแต่พอมันเลื่อนการบังคับใช้ออกไปท่านก็เลยขึ้น จากผู้ช่วยเป็นรองผอบอตรได้มันก็จังหวะเวลาทุก,กอย่างเลยแนละ้วก็ได้ขึ้นเป็นพ<ะ>บตรนะแต่ในเชิงความรู้ความสามารถเน<ะ>ี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับดูเบื้องหลังว่าคนที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการกอตรอ<ะ>คือก็จะมีทั้งมีข้าราชการประจำม,มีนายตำรวจตามตำแหน่ง ที่เป็นกรรมการกตรมีคนนอกด้วยแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิจากอดีตผู้บังคับบัญชาที่เป็นตำรวจอดีตข้าราชการประจำะที่ได้รับการคัดเลือกมาจากตำรวจทั่วประเทศนะคือเขาจะเปิดให้ตำรวจเลือกตั้งว่าอดีตผู้บังคับบัญชาคุณจะเอาใครสุดท้ายเนี่ยคัดเหลือสามคน<ฮ>แล้วก็คนนอกแต่ก็ให้ตำรวจเนี่ยเลือกขึ้นมาก็เหลืออีกสคนแล้วใคร ลงเสียงแบบไหนบ้างเมื่อสักครู่ขยายความกันไปแล้วแต่ทีนี้ลองดูแบบละเอียดนะครับนายก<ฆ>รัฐมนตรีแน่นอนท่านเป็นประธานกรตรโดยตําแหน่งก็ท่านเสนอแต่ไม่ได้ร่วมแต่ได้ไม่ได้ร่วมโหวตนะครับท่าน,น,นอื่นๆที่เราเห็นวันนี้<ฆ>พอบอรตรแน่นอนพอบอเด่นพลตบดเอกดำรงศักกิติประภัสนะครับพลตบดเอกวิศณุประสาททองโอสถเจรตํารวจนี่ท่านจากเกษียณอายุราชการแล้วอีกไม่กี่วันนี้นะครับ รวมถึงพลตบดเอกชินภัสสารสินรองผบตรก็จะเกษียณอายุราชการเลขาธิการข้าราชการพลเรือน1คนแล้วก็เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการอีก1ท่าน5ท่านนี้เห็นชอบกับพลตบอกต่อศักดิ์สุขวิมลส่วนกตรที่มาจากสายผู้ทรงคุณวุฒิจากการคัดเลือกของตํารวจทั่วประเทศ3ท่านพลตบอกมนูเมฆหมอกเห็นชอบบิ๊กต่อ พลตำรวจเอกวินัยทองสองเห็นชอบบิ๊กต่อ,อ,อแต่พลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์ไม่เห็นชอบอนะและพลตำรวจเอกวินัยทองสองเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบกรณีคนบ้านบิ๊กโจกด้วยนะท่านก็เป็นกตรโดยที่ได้รับการคัดเลือกมาจากตำรวจทั่วประเทศเหมือนกันท่านก็เห็นชอบไปแล้วใช่ครับและยังมีกตรผู้ทรงคนอาวุธที่มาจากบุคคลภายนอก อีกสท่านที่ไม่ใช่ตำรวจชัดชัยพรมเลิศประลัดชิงอ,อดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านเห็นชอบรองศาสตราจารย์ประทิศสันติประพบท่านงดออกเสียงแล้วก็ศาสตราจารย์สุภชัยยาวะประภาสเห็นชอบนี่เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังของกรรมการกอตรอที่ตัดสินใ,ใจให้บิ๊กต่อเป็นพบตรคนถัดไป,ไปเห็นชอบในเก้าเสียง